สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดบินบรรลือฤทธิ์มาช่วยแล้วเมื่อวันที่27กันยายนมีรายงานว่าบินบรรลือฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญูนำทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยหลังจากที่เดินทางมาถึงจังหวัดสุโขทัยและเริ่มประสานงานเบื้องต้นและเร่งเข้าพื้นที่หมู่ที่2บ้านเหนือวัดตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเลยเนื่องจากในระแวกดังกล่าวเกิดน้ำท่วมอย่างหนักชาวบ้านติดอยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ถนนถูกตัดขาดและไฟฟ้าถูกตัดบินและทีมงานจึงได้ลุยน้ำไปมอบถุงยังชีพน้ำเดิมและเงินจำนวนหนึ่งพร้อมกับข้าวกล่องสำเร็จรูปพร้อมทานให้ในเบื้องต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ